สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel ป้าพาไปกับผมป้าเองแล้ววันนี้ป้าจะพาไปเที่ยว วันนี้นะครับเราจะไปเที่ยวกันที่จังหวัดอะไรดีนะจริงๆเนี่ยที่เราจะไปก็คืออุทยานชาติเขาใหญ่นะครับซึ่งมันครอบคลุมหลายจังหวัดมากเลยแต่วันนี้เนี่ยเราเดินทางกันวันอาทิตย์นะไปวันเดียวเป็นวันเดย์ทริปอีกวันนึงนะครับสำหรับเส้นทางที่เราเดินทางวันนี้นะครับเป็นเส้นรังสิตนครนายกนะเราเข้าเขาใหญ่จากทางนครนายกเป็นทางที่ผมชอบมากเพราะว่าบรรยากาศเนี่ยมันร่มรื่นมากและทางก็ไม่ได้ยากเป็นเกินไปนะครับเดี๋ยวไปที่ไหนกันบ้างก็ตามไปดูกันเลยครับเอาละครับตอนนี้ถึงนครนายกเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้แวะปั๊มเข้าห้องน้ำสุดท้ายก่อนที่เราจะเดินทางขึ้นเขาใหญ่กันแล้วนะสำหรับการเดินทางในวันนี้นะครับเป็นวันเดย์ทริปนะเพราะว่าเราไม่อยากจะไปสุ่มเสี่ยงไปพักค้างโรงแรมหรือนู่นนี่เนอะมันอยู่ในช่วงสถานการณ์โควิดอยู่ก็ไปทางวันเดียวจะไปที่ไหนกันได้บ้างในวันหนึ่งเนี่ยนะครับเดี๋ยวมาดูกันตอนนี้ถึงอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่แล้วนะครับเข้ามาจากทางนครนายกเดี๋ยวเราจะไปแวะที่แรกคือน้ำตกเหวนรกครับไปดูกันตอนนี้ทางข้างในเนี่ยบรรยากาศดีมากเลยล่มลื่นทันทีที่เข้ามาเลยนะทางนครนายกนี่ค่อนข้างชิลนะครับขับรถเรื่อยๆคือแล้วก็ทางก็ไม่ได้ยากด้วยขับสบายมากบรรยากาศล่มลื่นมากถ้าเป็นทางมาทางโคราชทางปากช่องนะรถมันจะเยอะมากแล้วทางขึ้นจะแบบชันคดเคี้ยวอย่างเงี้ยเยอะมากถ้าเกิดเป็นไปได้มาทางนครนายกก็ดีนะครับสวยเอาละครับตอนนี้นะครับเราอยู่กันที่น้ำตกเหวนรกแล้วนะครับเราเข้ามาจากทางนครนายกนะไม่ค่อยไกลเลยก็ถึงน้ำตกเหวนรกถือว่าใกล้มากเลยแล้วก็มีที่จอดรถสบายมากเลยครับที่จอดรถกว้างขวางมากเดี๋ยวจะทำการเดินเข้าไปข้างในนะครับระยะทางก็ไม่แน่ใจนะไม่ค่อยไกลเท่าไหร่แต่ว่าก็ต้องแข็งแรงนิดนึงเพราะมีการเดินลงบันไดแล้วก็เดินขึ้นบันไดค่อนข้างชันหลายขั้นอยู่นะไปเดี๋ยวเราไปกันเลยดีกว่าจะมีน้ำไหมนะจะมีน้ำไหมนะครั้งก่อนที่มาเจอตัวอะไรครับชาเอมชอบมากเลยวันนี้ก็เลยจะมาหาน้องท่าอีกรอบหนึ่งเมื่อกี้สอบถามเจ้าหน้าที่มานะครับช่วงนี้ฝนไม่ตกเจ้าหน้าที่บอกว่าไม่มีท่าก็เดินสบายหน่อยนะแต่ว่าเพื่อความปลอดภัยก็ขออนุญาตใส่หมวกซะหน่อยนึงเพราะว่าเคยมีประสบการณ์ท่าหล่นใส่หัวนะครับมันสยดสยองมากอากาศข้างนอกอ่ะตอนเข้าก่อนจะเข้ามาในเขตพยานน่ะอุณหภูมิที่รถวัดข้างนอกได้คือ34องศาเซลเซียสนะแต่พอเข้ามาในเขตอุทยานแล้วอุณหภูมิเหลือประมาณ28 29นี่นี่เดินเข้ามาในทางเข้าน้ำตกเนี่ยอู้มันเย็นนะน่าจะสัก26 27ได้มั้ยเอ็มว่ามั้ยค่อนข้างเย็นเลยแล้วก็ล่มลื่นมากไม่ผิดหวังจริงเขาใหญ่อุทยานป่าไม้ธรรมชาติใกล้กรุงเทพขอรีวิวทางเดินนิดนึงนะครับทางเดินเป็นทางเดินลาดปูนซีเมนต์นะเดินค่อนข้างสะดวกมากไม่มีปัญหาเลยแต่ถ้าสูงอายุหน่อยก็ระวังกลิ้งคลุกๆลงไปมันไม่ได้เป็นขั้นบันไดนะครับแต่ว่าทางก็มีสลับชันบ้างนะเช่นตรงนี้เห็นไหมตรงนี้ก็เป็นทางลงรุดไปเลยนะเนี่ยตัวนี้เป็นทางลงนะชันเป็นต้นนะครับก็มาได้เนี่ยนะเป็นต้นเป็นต้นไม้
อนนี้เรากำลังเดินข้ามลำธารแห่งหนึ่งนะครับมีน้ำไหลเอื่อยๆถือว่าน้ำน้อยมากเลยนะแต่ว่าตอนนี้บรรยากาศก็ครึ้มฟ้าครึ้มฝนมากเลยเหมือนมีเมฆฝนลอยมานะครับเดี๋ยวเรารีบทำเวลานิดนึงที่น้ำตกเหวนรกนี่นะครับมีประวัติช้างตกไปตายค่อนข้างถือว่ามีข่าวอ่ะมันเป็นน้ำตกที่สูงมากนะแล้วก็มีสิ่งมีชีวิตหล่นไปเยอะมากคือถ้าช่วงไหนที่น้ำเยอะเนี่ยมันจะเป็นสถานที่ดูน่ากลัวที่หนึ่งเลยแต่ที่เราไปเนี่ยเป็นน้ำตกเหวนรกชั้นแรกนะครับเท่าที่อ่านข้อมูลมาเนี่ยจริงๆน้ำตกเหวนรกมีประมาณ3ชั้นนะแต่ชั้นที่2ชั้นที่3เนี่ยค่อนข้างไปลำบากต้องมีเจ้าหน้าที่พาไปนะครับแล้วก็จะมีสัตว์ป่าเยอะแยะเลยทีนี้แต่ก่อนเนี่ยน้ำตกเหวนรกเนี่ยมันไม่มีทางมาง่ายขนาดนี้นะมันต้องเดินป่าเข้ามาไกลมากเพราะแต่ก่อนทางเข้าอุทยานชาติเขาใหญ่เนี่ยไม่มีทางนครนายกนะครับสมัยโบราณเลยเนี่ยประมาณปี2500นิดๆเนี่ยทางเข้ามีแค่จากทางปากช่องนะครับเพราะฉะนั้นการเดินทางมาน้ำตกเหวนรกเนี่ยต้องเดินทางเท้าไกลมากตอนนี้ง่ายมากแล้วสบายมากสถานการณ์น้ำตอนนี้นะแห้งมากแห้งจริงๆใช่ไหมเมื่อสักครู่นะครับเราเดินมาจากทางนี้นะครับแล้วเราก็มาเจอจุดพักซึ่งตรงนี้นะครับใครที่ถอดใจแล้วหรือเหนื่อยหรือว่าอยากจะพักผ่อนก็พักได้เพราะว่าทางต่อไปเนี่ยจะเป็นอย่างนี้ครับนี่ตอนนี้ก็จะเป็นทางขึ้นบันไดลงบันไดค่อนข้างชันครับและเยอะพอสมควรก็จะเหนื่อยเลยครับใครที่อยากจะพักก็พักที่ตรงนี้เลยนะครับไม่ต้องไปต่อก็ได้แต่วันนี้น้ำน้อยมากลุยกันต่อเลยมันได้หลายขั้นมากเดี๋ยวไปเจอกันที่น้ำตกเลยนะครับตอนนี้เดินมาพักหนึ่งแล้วครับตอนแรกจะถ่ายที่น้ำตกเลยแต่ว่าจะให้ดูสภาพทางเดินนิดนึงนี่คือสิ่งที่จะเจอนะครับนี่ครับทางลงยาวเลยนะลึกเลยถ้าใครไม่ไหวนะครับพักที่จุดพักได้อย่างที่บอกไปโอเคเราไปลุยกันต่อเลยเจอที่น้ำตกละจริงๆแล้วครับชันมากชันมากจริงเราถึงตอนนี้ยังไม่ค่อยได้ยินเสียงน้ำตกเลยนะน้ำน้อยน่าจะน้อยมากเดี๋ยวขอลงอีกนิดนึงนะทางลงมันยังไม่จบเลยโอ้โหจะถึงจุดหมายละอีกนิดเดียวตอนนี้ลงมาถึงจุดที่เห็นน้ำตกชัดแล้วนะครับมาดูกันว่าสวยไหมชาดากำลังดีนะสวยดูสิคุ้มค่าเหนื่อยมากเลยโอ้โหอากาศดีมากสดชื่นดูดูโอ้เป็นไงบ้างดีนะน้ำตกเหวนรกนะครับว้าวสวยจริงตอนนี้เดินกลับขึ้นมาจากน้ำตกเหวนรกแล้วนะครับใช้เวลามา1ชั่วโมงนะเหงื่อแตกโซกเลยเดี๋ยวไปที่ต่อไปกันเลยดีกว่าไปสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่กันที่น้ำตกเหวสุวัฒน์นะครับเดินทางมาจากเหวนรกอีก
พักใหญ่ๆเลยนะประมาณครึ่งชั่วโมงกว่าๆได้นะครับถึงเหวสุวัตที่น้ำตกเหวสุวัตนี่ที่จอดรถก็ลานจอดรถกว้างเหมือนเดิมครับแต่ว่าคนน่าจะเยอะกว่าเพราะอยู่ใกล้ที่ทำการอุทยานมากกว่านั่นเองนะครับแล้วก็ระยะทางการเดินไปน้ำตกเนี่ยไม่ได้ไกลเท่าไหร่คือประมาณ200เมตรเองไปกันดีกว่าหลังจากเราเดินมาประมาณ50เมตรเท่านั้นนะครับเราก็ถึงจุดชมวิวน้ำตกจริงๆมาแค่นี้ก็ยังจะพอแล้วนะเพราะว่าเราเห็นน้ำตกแล้วในไงนะจริงลงพักกันหน่อยพักกันหน่อยนี่ซึ่งมันก็โอเคมากนะเห็นแค่นี้คือน้ำตกมันก็ชัดแล้วก็สวยงามแต่ถ้าใครอยากจะเดินเนี่ยมันก็เดินไปต่อได้เดินต่อได้นะเพื่อลงไปข้างล่างตรงเนี้ยมันจะมีเห็นคนเดินอยู่นะแต่ข้างล่างนะเออเพื่อไปดูน้ำตกตรงนู้นสวยมากเลยแต่ตอนนี้เขาห้ามเล่นน้ำนะครับคือน้ำมันค่อนข้างลึกเราก็ลงดีไหมเดี๋ยวเราก็มาแค่นี้แล้วกันนะเพราะว่าเดี๋ยวจะไปทำอย่างอื่นต่อไปกินข้าวกันนะครับนี่มันก็จะเที่ยงแล้วแล้วก็พาคุณพ่อคุณแม่มาด้วยอาจจะเดินไม่ไหวนะใช่ไหมคุณแม่ ใช่ไหม แค่นี้ก็เพียงพอเนาะสวยมากนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราเสร็จกิจจากน้ำตกเหวสุวัตแล้วเดี๋ยวไปกินข้าวกันเดี๋ยวเราจะลงจากเขาใหญ่ไปนะส่วนจะไปร้านไหนนะครับเดี๋ยวติดตามกันนะครับระหว่างการเดินทางไปที่ร้านอาหารนะครับเราก็ยังอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติอยู่เราผ่านอ่างเก็บน้ำสายสอนกันนะใช่ไหมลมเย็นมากเลยบรรยากาศดีมากแต่ก็ร้อนมากด้วยเช่นกันจริงๆอากาศมันเย็นแต่แดดมันร้อนเนี่ยเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศเฮ้ยบรรยากาศดีมากเลยอ่ะจริงอากาศเขาดีเลยใครมาก็ต้องแวะถ่ายรูปกันนะแถวนี้ทุกคนเลยเหรอจริงทุกคนเลยเป็นไงบ้างพิมก็ต้องพูดเลยนะคะว่าวันนี้อากาศค่อนข้างดีมากให้เห็นแดดแรงขนาดนี้เนี่ยจริงๆอุณหภูมิติดลบนะคะนี่อยู่ประมาณลบ5องศาโอ้ยถอดเสื้อกันไม่ไหวเล่นไม่ต่อยครับก็ประมาณนี้นะสวยสวยตอนนี้เราอยู่ที่อ่างเก็บน้ำสายสอนนะคะเดี๋ยวจะอ่านไม่ฟังอ่างเก็บน้ำสายสอนเนี่ยมีความกว้างประมาณ200ถึง300เมตรลึกกว่า2เมตรเลยนะคะปัจจุบันเป็นแหล่งน้ำใช้สำหรับบ้านพักของนักท่องเที่ยวและเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเดิมเนี่ยเขาชื่อว่าอ่างเก็บน้ำมอสิงโตต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็นอ่างเก็บน้ำสายสอนเพื่ออะไรรู้ไหมเพื่อเป็นเกียรติแก่หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่คนแรกนั่นก็คือนายบุญเรืองสายสอนไปตามมาแต่ก่อนชื่อว่านะอ่างเก็บน้ำมอสิงโตนะครับทำให้คนไม่กล้ามาเขาใหญ่กันมากเพราะว่าที่คิดว่าที่นี่เขาใหญ่เนี่ยมีสิงโตก็ได้นายบุญเรืองสายสอนนี่แหละมาบอกว่ามันไม่มีสิงโตมันมีแต่ช้างกว้างคนก็เลยกล้ามากันมากขึ้นนั่นเองนะครับไปตอนนี้อยู่ที่ร้านอาหารแล้วนะครับตอนนี้เป็นเวลาโหจะบ่ายโมงครึ่งแล้วนะขับรถมาไกลพอสมควรเลยเราอยู่ที่ร้านริปแมนนะครับน่าจะเป็นร้านสเต็กนะนี่ไม่ได้หาข้อมูลมาเพราะว่าถามคนที่แบบเคยมาแถวนี้บ่อยว่าอะไรอร่อยเขาแนะนำร้านริปแมนมานะครับยังไงเดี๋ยวขอตัวไปกินอาหารกันก่อนไปกันแม่ไปเอาละครับตอนนี้ก็กินข้าวเสร็จแล้วนะครับที่ร้านริปแมนนะครับขอรีวิวนิดนึงนะครับที่นี่อาหารอร่อยมากนะครับแต่ว่าราคาแรงมากเช่นกันนะครับยังไงก็ถ้าลองหารีวิวดูนะครับถ้าคิดว่าคุ้มค่าก็จัดเลยครับอร่อยอันนี้คอนเฟิร์มนะครับตอนนี้เรามาอยู่สถานที่ต่อไปแล้วนะครับนั่นก็คือโบนันซ่าเอ็กโซติกซูเป็นสวนสัตว์เอ็กโซติกนะครับก็เดี๋ยวจะมาดูกันว่าข้างในเป็นยังไงบ้างตอนนี้ก็บ่าย 3:15 แล้วนะโอเคจะไปดูข้างในกันเลยอ
น่ารักมากเลยอันนี้สิอ่ะสิอ่ะอันนี้เจอแล้วเจอแล้วอร่อยแล้วสิเอามาวางให้แม่เข้ามาพ่อหยิบนะพ่อพ่อใส่ฝาไหมพ่อมาเลยใส่ตัวเลยเป็นมาเลยดีจังเลยน่ารักน่ารักเนาะเอาละครับก็สมควรแก่พอประมาณนะครับกับการท่องเที่ยวในโบนันซ่าเอ็กโซติกซูนะครับโดยรวมขอรีวิวว่ามันคุ้มค่ามากและน่ามามากเลยสัตว์มีเยอะแยะมากแล้วก็สัตว์น่ารักมากมีสัตว์ทุกกรงนะครับค่อนข้างครบทุกกรงเลยนะถือว่าคุ้มค่ามากเลยอยากแนะนำให้ทุกคนได้มาถ้าเกิดมาทริปที่นี่นะเด็กเข้าได้ผู้ใหญ่เข้าได้นะครับถือว่าคุ้มค่าก็สำหรับวันนี้ก็คงประมาณเท่านี้เดี๋ยวจะเดินดูต่อนี่ยังไม่หมดสวนสัตว์เลยค่อนข้างใหญ่เลยนะครับโอเควันนี้ขอบคุณทุกคนมากนะครับที่ติดตามนะครับถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ไว้ได้นะครับสำหรับการเที่ยวคลิปหน้าต่อๆไปยังไงก็เดี๋ยวจะมาลงเรื่อยๆนะยิ่งแต่ว่าถ้าเกิดเป็นช่วงหลังโควิดหน่อยก็ดีนะช่วงนี้มันอยู่ในช่วงโควิดมันออกไปเที่ยวที่ไหนก็ค่อนข้างลำบากนิดนึงยังไงก็รอติดตามกันนะครับขอบคุณมากครับสำหรับวันนี้บ๊ายบาย